คัดเลือกหุ้นยังไงล่ะผมคิดว่าทุกวันนี้นักลงทุนมีเครื่องมือเยอะขึ้นมากนะครับตัวของตลาดหลักทรัพย์เองก็มีข้อมูลให้เข้าถึงได้เยอะเพียงแต่ว่าบางครั้งนักลงทุนเองก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเยอะหน่อยพยายามไปหาวิธีการอ่านงบการเงินหรือทำความเข้าใจงบการเงินซึ่งแน่นอนตอนเริ่มต้นยากมากๆนะฮะข้อแรกนี่บอกไว้เลยนะฮะต้องอ่านงบการเงินก่อนจะลงทุนจริงๆนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะต้องอ่านงบการเงินได้ครับคือถ้านักลงทุนแต่ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์นักลงทุนอีกนะครับเพราะว่านักลงทุนบางคนอาจจะเป็นสไตล์นักลงทุนระยะสั้นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเหมาะกับการเทรดเหมาะกับการเข้าซื้อขายหุ้นดูพื้นฐานไม่ได้ดูสตอรี่พื้นฐานเมื่อไหร่ติดหุ้นเมื่อนั้นก็มีนะฮะก็มีคนอย่างนั้นคือแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาเทรดซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปเอ้ยปรากฏว่าฟิตกับตัวเขาฟิตกับไลฟ์สไตล์เขาทำแล้วมันไม่ติดทำแล้วเอ้ยมีกำไรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่นักลงทุนต้องหาสายตัวเองให้เจอก่อนแต่สำหรับคนที่ต้องการจะเป็นนักลงทุนที่จะอินเวสต์นะครับหรือต้องการถือหุ้นยาวและได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกำเอ้ยนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องอ่านงบการเงินได้แล้วในส่วนตัวของคุณกิตพลเองครับมองว่าการที่นักลงทุนจะประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างผมคิดว่าเป็นคนที่กลับไปคิดว่าตัวเองผิดตรงไหนฮะคือจะต้องรู้ก่อนไม่ใช่คนที่ไม่ผิดต้องลองก่อนต้องลองในการเทรดหุ้นก่อนคือไม่ใช่ต้องมีทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีครับนักลงทุนหลายคนเป็นภาคทฤษฎีนะฮะแต่ไม่สอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติเพราะเวลาภาคปฏิบัติเจอเงินจริงเจอของจริงเจอกำไรขาดทุนจริงๆเสร็จแล้วปุ๊บมือไม้ปั่นป่วนเจอตลาดจริงๆเจอมือไม้ปั่นป่วนคือเคยรู้สึกว่าตอนที่ไม่มีหุ้นตอนเทรดอยู่บนกระดาษก็รู้สึกว่าเราก็ถือหุ้นได้ก็มีกำไรก็ประสบความสำเร็จเอ๊ะแต่พอมาเจอหุ้นจริงปุ๊บหุ้นวูบลงไปแล้วนักลงทุนตัดสินใจไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งสิ่งนี้เป็นกับดักทางจิตวิทยายกตัวอย่างง่ายๆนะครับคุณเฉลิมชัยถือหุ้นตัวนึงอยู่นะครับ 10,000 บาทครับนะครับลงไป 10% คือขาดทุน 1,000 ขายไหมครับอาจจะไม่แล้วถ้าถืออยู่1ล้านบาทนะครับลงไป 10% ขายหรือเปล่าโอ้ผมไม่ปล่อยให้ลง 10% หรอกครับ 3% ผมก็ไปแล้วครับคือสิ่งนี้เป็นกับดักทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่นักลงทุนตัดสินใจไม่เหมือนกันเมื่อมันมีขนาดเข้ามาเกี่ยวข้องคือบางทีตอนแรกๆบางคนสตาร์ทด้วยพอร์ตกองทุนเล็กประสบความสำเร็จแต่พอใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นปุ๊บเจออุปสรรคของขนาดแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยจิตใจไม่พร้อมกับการคุมกองทัพขนาดใหญ่ต้องให้แกร่งก่อนคือหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องกลับมาคิดเรื่องกับดักทางจิตวิทยาคำถามคือขาดทุน 100,000 ไม่ใช่เรื่องที่หนักหนากว่าการขาดทุน 1,000 ถ้าเขาคนนั้นสามารถทนการขาดทุนในระดับที่ทนได้คือต้องไปดูเงินเท่าไหร่ไม่สำคัญนะครับสำคัญอยู่ว่าเขาทนขาดทุนได้เท่าไหร่หรือว่าเขารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าตรงนั้นเป็นพอร์ตการลงทุนระยะยาวที่เสียหายได้อาจจะถึง 30% นะครับผมไม่ได้แปลว่าให้ทนขาดทุนถึง 30% นะแต่ให้ดูว่าเอ๊ะลอสนั้นมีผลกันหรือเปล่าเงินนั้นเราไม่ได้ใช้เป็นเงินที่ลงทุนระยะยาวนะครับแล้วนักทุนอย่าเอาขนาดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมคิดว่าตรงนี้จะช่วยขจัดกับดักทางจิตวิทยาไปได้พอสมควรครับผมถ้าผมจะถามกันตรงๆเลยแล้วถ้าผมจะซื้อหุ้นดักทางก่อนนักวิเคราะห์จะวิเคราะห์หรือว่าก่อนนักวิเคราะห์จะมองว่าดีผมควรต้องทำยังไงหรือว่าต้องเข้าไปดูตัวบริษัทก่อนเลยก่อนเพื่อนดูอุตสาหกรรมดูอะไรก่อนสิ่งแรกก็คือต้องเป็นคนที่สังเกตเรื่องรอบตัวหุ้นหลายๆตัวที่นักวิเคราะห์เริ่มวิเคราะห์เนี่ยบางทีไม่ใช่หุ้นแปลกใหม่เลยนะคือหุ้นที่เราเห็นกันอยู่นะครับเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนไลฟ์สไตล์คนเริ่มเปลี่ยนคนเริ่มไม่อยากไปห้างเพราะว่าโอ้รถติดกว่าจะจอดรถได้กว่าจะเข้าห้างได้นี่เหนื่อยแล้วงั้นก็เลยเกิดเป็นศูนย์คอมมูนิตี้มอลล์คอมมูนิตี้มอลล์ไปเกิดตามชานเมืองตามที่ที่คนไม่เยอะมากใกล้ออฟฟิศคนเดินไปกินข้าวได้คือคนไปห้างทุกวันนี้หรือคนอยากจะไปพวกนี้เนี่ยไม่ได้จะไปซื้อเสื้อนะครับไม่ได้จะไปซื้อเสื้อไม่ได้จะไปซื้อกางเกงไม่ได้ไปซื้อน้ำหอมแต่จะไปกินจะไปกินครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นจะไปใช้เวลากับครอบครัวใช้เวลากับเพื่อนนั้นกลายเป็นว่าคอมมูนิตี้มอลล์เกิดแล้วพอมันเกิดมาปุ๊บนักลงทุนอย่างหุ้นที่มันเกี่ยวพวกนี้เนี่ยชื่อมีตัวหนึ่งชื่อ SF นะครับสยามฟิวเจอร์เดเวลลอปเมนต์ตรงนี้เขาทำธุรกิจนี้ก็มีนักลงทุนรายย่อยเหมือนกันที่เจอหุ้นสิ่งนี้แล้วก็เริ่มเข้าไปคุยกับบริษัทก่อนนักวิเคราะห์ด้วยซ้ำการวิเคราะห์ของหุ้นตัวนี้เนี่ยมาเกิดขึ้นหลังจากที่มีนักลงทุนบางกลุ่มที่มองเห็นโอกาสแล้วนะครับหรือว่าเร็วๆมาไม่นานนี้เนี่ยนักลงทุนจะเห็นหุ้นตัวหนึ่งที่ปรับขึ้นมาเยอะในกลุ่มสื่อสารอย่างเช่นหุ้นแจสมินตัวนี้มาแรงนักลงทุนก็น่าจะต้องรู้สึกว่าเอ๊ะ
ถ้าวันนี้เราติดอินเทอร์เน็ตตามบ้านเยอะนะเพื่อเราติดอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นเอ๊ะใครๆไปไหนก็ใช้อินเทอร์เน็ตไฮสปีดตามบ้านกันมันคือสิ่งที่มารอบๆตัวเราเห็นหรือเปล่าต้องศึกษาก่อนเลยคือไม่ถึงนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับจริงๆอาจจะมีหุ้นอื่นที่ไม่จำเป็นต้องอยู่รอบตัวเราก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วสิ่งที่อยู่รอบตัวเนี่ยเรามองเห็นหรือเปล่าหรือเรารู้สึกว่าเอ๊ะพยายามจะขวนขวายหาแต่สิ่งที่มันไกลตัวไอ้หุ้นที่เราจะดูนี่มันจะต้องเจ๋งเป้งต้องเป็นอะไรที่ทุกคนไม่มีใครรู้จักเลยเป็นพลังงานทำอวกาศทำอะไรคือพูดมา10คนไม่มีใครรู้จักเลยเออมันน่าจะเป็นหุ้นดีคือบางทีก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่หุ้นที่คนอื่นไม่รู้สึกว่าดีในวันนี้มันอาจจะเป็นออปปอร์ทูนิตี้ที่ดีครับผมโอ้วันนี้คุยกันได้แบบสนุกแล้วก็เมามันมากผมว่าคราวหน้าผมอาจจะต้องเชิญคุณกิตพลมาอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้ววันนี้ก็ได้ทั้งหลักการแล้วก็ได้ทั้งประเด็นว่าเอ๊ะเราจะดักทางนักวิเคราะห์อย่างไรโดยเฉพาะการมองสิ่งรอบตัวครับก็ยินดีมากครับแล้วก็อยากจะฝากนักลงทุนถึงประโยคที่ตอนตั้งต้นเลยว่ายอมตกรถแต่อย่ายอมติดดอยครับผมและวันนี้ขอบคุณคุณกิตพลมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่แหละครับก็เป็นสูตรการลงทุนที่ได้มาจากนักวิเคราะห์โดยตรงเลยนะฮะจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่คุณกิตพลพยายามจะทิ้งไว้ก็คือว่าคุณต้องหาสไตล์ของคุณให้เจอแล้วก็คุณหายังไงก็ได้คุณจะลอกเขาก็ได้แล้วก็สิ่งสำคัญต้องมั่นใจก่อนการลงทุนจะได้ไม่ติดดอยเอาละครับสำหรับวันนี้ถอดรหัสเซียนลากันไปก่อนสวัสดีครับ